ผู้ชมครับอย่างที่สัญญากันไว้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปดูภาพบรรยากาศงาน Bangkok International Auto Salon 2012นะฮะที่ Challenger 3เมืองทองธานีตอนที่2กันต่อนะครับตอนแรกทุกคนจะได้เห็นกันแล้วนะฮะว่าขุนพลกิเลนพยองของเรานั้นดีด้ากันทุกคนเลยแหละครับที่ได้ใกล้ชิดกับพริตตี้ของทางยามาฮ่านะฮะอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วมีภาพบางส่วนที่ดูแบบแต่ตัดออกไม่ได้ครับคุณผู้ชมเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะกระทบถึงหลายต่อหลายคนเพราะฉะนั้นก็ต้องเลี่ยงๆเอาภาพที่ออกสื่อได้เท่านั้นครับก่อนที่จะไปดูตอนที่2กันต่อนั้นนะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปดูสิ่งที่ทุกคนอยากจะเห็นนั่นก็คือโซระ ROE นะฮะว่าโซระนั้นเวลามาอยู่ที่เมืองไทยนั้นในงานออโต้ซาลอนเขาทำกิจกรรมอะไรกันบ้างไปดูภาพแบบสั้นๆกันก่อนดีกว่าครับนี่แหละครับก็คือความยิ่งใหญ่ของบริษัท Inspire Entertainment และก็สยามสปอร์ตซินิเคทจำกัดนะครับที่จัดงาน Bangkok International Auto Salon 2012ขึ้นก็ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างยิ่งเลยแหละครับมีคนเข้ามาดูในแต่ละบูธและกิจกรรมต่างๆมากมายเลยแหละครับคุณผู้ชมครับทีนี้เรามาดูตอนที่2กันต่อนะฮะไปดูพี่โก้ดัชกรทองเหลาเซาเจ้ายึกจักรพันธ์พรใสกันดีกว่าครับว่าการมางานแบบนี้ควรจะต้องแต่งตัวแบบไหนนักบอลเมืองทองครับจักรพันธ์ความใสครับวันแก้วผมวันนี้แต่งตัวหล่อมากฮะเสื้อผ้ากางเกงยีนข้างบนข้างบนนี่สวยมากแต่ข้างล่างเนี่ยครึ่งบนนี่ดูดีนะครับน้องยึกแต่พอข้างล่างนะฮะโอ้ทำไมแต่งตัวเป็นอีแตกหนีบมาซะขนาดนี้แล้วครับแม่ก็อย่างที่พี่โก้บอกแล้วครับไม่เกรงใจสถานที่เลยอืมก็เลยครับรองเท้ากันรองเท้ากันเขาเป็นแผลเป็นแผลแผลแต่รองเท้าแตะสวยนะเจ้าตัวพยายามจะอ้างนะฮะว่าเนี่ยเท้าเปิดเท้าเปิดเลยต้องใส่แบบนี้อ่ะเป็นอันเข้าใจได้ครับเกือบ20ล้านนะฮะก็ยังไงก็ฝากบอกน้องนิดนึงบอกเลยบอกเลยที่บอกอยู่เนี่ยแต่อีกคนหนึ่งนะฮะคุณผู้ชมมาดู2หนุ่มฮะน้องตองกวินแล้วก็พี่ใหม่พานุพงษ์วงศานะฮะเดินไปโซนรถสปอร์ตครับแล้วก็พากันชื่นชมกันไปจนอยู่ดีๆน้องตองเกิดเอะใจครับว่าตรงรถสปอร์ตรถโลตัสเนี่ยเขาเขียนป้ายว่าห้ามจับครับแล้วดูครับคุณผู้ชมพี่ใหม่พันธุพงศ์วงศารีบสะบัดมือออกเปล่าผมไม่ได้จับแม่เห็นอยู่คาตาว่าจับไปแล้วเออนี่แหละครับก็คือหนึ่งความรู้ในการมาดูรถเวลาดูรถหรูๆหรือรถสปอร์ตรถแพงๆนะฮะเขาจะมีป้ายเตือนว่าห้ามจับนะครับถ้าเกิดคุณสมาธิไม่อยู่กับร่องกับรอยก็อาจจะพลาดอย่างที่เห็นนี้ก็เป็นได้ครับคุณผู้ชมแล้วก็ต่อไปก็โตโยต้าครับก็สวยแน่เลยแล้วก็มี
ไงบ้างครับงานของตัวสลอนจัดโดยสปายและเสียงกีฬาโอ้ก็ต้องบอกว่ายิ่งใหญ่มากๆครับคือไม่ว่าจะเป็นรถแต่งอะไรหลายๆอย่างคือเข้ามาเนี่ยคือคุณเสียค่าบัตรเข้ามาเนี่ยคือคุ้มแน่นอนนะไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งแล้วก็ได้ดูรถสวยๆได้ดูบรรยากาศดีๆสวยๆครับผมก็คิดว่าคุ้มแน่นอนครับสำหรับการงานออโต้สลอนครั้งนี้ครับผมครับบูธของยามาใช่ครับบูธยามาก็มีมอเตอร์ไซค์หลากหลายแบบให้เลือกครับผมแล้วก็มีเครื่องแต่งมีอะไรให้เลือกมากมายครับผมก็สนใจใครสนใจบูธยามาก็เข้ามาดูได้มีงานออโต้สลอนครั้งนี้ครับและเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูภาพบรรยากาศที่หลายต่อหลายคนอยากจะเห็น FHM Girls Next Door เวลาล้างรถกันครับคลิปที่แล้วจัดให้ไปแล้วนะฮะคราวนี้ก็มาดูกันต่อนะฮะว่าจะเซ็กซี่แค่ไหนและนั่นก็คือทั้งหมดนะครับของงานบางกอก International Auto Salon ที่บริษัท Inspire Entertainment จำกัดและ Seoul Sports Syndicate จัดขึ้นนะฮะยังพอมีเวลานะครับคุณผู้ชมอีกเป็นอาทิตย์เลยละครับใครที่ยังไม่ได้แวะเวียนเข้ามาที่ Challenger 3เมืองทองธานีก็สละเวลามาดูกันได้นะฮะสำหรับคนที่ชอบรถแต่งรถแดงหรือแม้แต่กระทั่งสาวกของพริตตี้เนี่ยห้ามพลาดเลยทีเดียวครับที่นี่มีครบทุกอย่างจ้า